ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับแม่ค้าขายส้มตำงงเลยนะฮะ อยู่ดีๆเพื่อนบ้านชอบมาด่ากราดด่ากราดไม่ว่าวีวันนึงเนี่ยเอาแบบลูกแก้วอ่ะดีดใส่ซึ่งเฉี่ยวหัวแม่ของเขาไปเพียงแค่นิดเดียวเองนะฮะและข้าวของภายในร้านเนี่ยพังเสียหายด้วยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เขาบอกเขาไม่รู้สาเหตุว่าทำไมชายคนนี้ถึงก่อเหตุแบบนี้ลองไปดูนาทีที่เกิดขึ้นกันหน่อยฮะอะไรพูดอีกอ่ะปากมีเรื่องอะไรปากมีเรื่องอะไรอะไรมึงกับหัวเนี่ยฮะอะไรพี่กุ้งพี่กุ้งอะไรของมึงไม่กุ้งเจอเหรอกูทำอะไรให้มึงพูดอะไรพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดในร้านส้มตำที่อยู่ในซอยงามวงวาน6นะฮะที่เมืองนนทบุรีนี่แหละคุณผู้ชมครับก็สามารถจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะฮะว่าชายคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาสักพักนึงเหมือนมีการเอาหนังสติ๊กเนี่ยยิงลูกแก้วไปภายในร้านขายส้มตำซึ่งภายในร้านเองที่เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ถ่ายไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเจ้าของร้านที่ชื่อว่าคุณวิไลรัตน์นะฮะก็เหมือนมีการหลบลูกแก้วบางส่วนเองก็มีการโต้เถียงกันไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นคือ31กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนประมาณ 7:30 และลูกสาวป้าเองก็มีการออกไปพยายามพูดคุยกับชายคนนี้ด้วยร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งตู้กดนะไอ้ตู้น้ำที่ขายน้ำอัดลมเองก็มีร่องรอยของการบุบพังเสียหายทีนี้ทีมข่าวเลยมีโอกาสลงพื้นที่ไปพูดคุยกันที่ร้านขายส้มตำนะฮะไปคุยกับป้าวิไลรัตน์ครับคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยบอกโอ้โหโมโหเหมือนกันนะที่ในกุ้งเนี่ยเอาหนังสติ๊กยิงลูกแก้วมาหลังจากนั้นก็มีการโต้เถียงกันสักพักนึงถามว่าแล้วคุณป้ารู้ไหมล่ะว่าสาเหตุทำไมชายคนนี้ในกุ้งเนี่ยถึงมีการมาก่อเหตุเอาหนังสติ๊กมายิงแบบนี้ซึ่งตัวคุณป้าเองเขาก็บอกไม่รู้สาเหตุสิว่าเพราะอะไรเพราะตัวเขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนเลยอย่างที่เขามีการพูดกันนี่แหละคุณผู้ชมในขณะที่ลูกสาวของป้าบอกนะฮะบอกว่าตอนต้นปีในกุ้งเนี่ยเคยมาเบิ้ลเครื่องยนต์เนี่ยเสียงดังอยู่หน้าร้านแล้วบอกว่าบางครั้งเอาถังแก๊สเนี่ยมาตั้งอยู่หน้าร้านด้วยเปิดวาล์วสุดเลยนะปล่อยแก๊สออกมาเสียงดังฟู่เลยแล้วก็จะจุดไฟขู่ด้วยทำให้คนที่นั่งกินส้มตำอยู่ในร้านเนี่ยตกใจสิไม่กล้าที่จะเข้ามากินที่ร้านอีกนะฮะและตอนนั้นมีการแจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจก็มีการเรียกตัวในกุ้งไปพูดคุยกันแล้วก็รับปากแล้วว่าจะไม่ก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่พอผ่านมาปีครึ่งปีคุณผู้ชมครับกลับเอาหนังสติ๊กเนี่ยมายิงใส่ในร้านอีกนะฮะทำให้เสียหายซึ่งลูกสาวบอกเลยบอกว่าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยเหมือนน่าจะเล็งไปที่ตัวแม่เขาเลยนะฮะเตรียมจะยิงใส่เลยเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะยิงส่วนอื่นมากกว่าฟังเสียงกันหน่อยฮะลูกค้าเต็มเลยนะพี่มีแต่ผู้หญิงอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำไงเอายกถังแก๊สมาเนี่ยถึงตรงนี้เลยพี่ถังแก๊สแล้วก็มาเปิดฟู่ฟู่แล้วก็ไฟแช็กอะไฟแช็กจะจุดอะแม่เขาก็เลยเอาทัพพีส้มตำเกลี้ยงเขาก็เลยถึงได้หันไปแล้วเขาก็เลยบอกว่ามึงอย่ามาเรื่องของกูอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เพื่อความเป็นธรรมคุณผู้ชมครับไปคุยกับในกุ้งกันหน่อยซิว่าไอ้สาเหตุผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งมีโอกาสไปคุยกับในกุ้งในกุ้งบอกเอาจริงนะผมทนไม่ไหวแล้วเพราะที่ผ่านมาป้าวิไลรัตน์คนนี้เนี่ยชอบไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเขาเอาเรื่องของตัวเขาเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังในทางที่มันไม่ดีแล้วเรื่องที่เล่าไปเล่ามาเนี่ยมันไปเข้าถึงหูเจ้าของหอพักที่เขาพักอยู่นะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเขาถูกเจ้าของหอพักเนี่ยไล่ออกมาต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นพอย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วมันก็ยังไม่จบเหมือนมีการตามไปคุยกับเจ้าของหอพักคนอื่นๆอีกก็อยากรู้เหมือนกันว่าเหตุผลเพราะอะไรป้าถึงชอบไปคุยไปเล่าเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยให้กับคนอื่นเขาฟังและยอมรับด้วยนะฮะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยมันเกิดจากความอัดอั้นตันใจจริงๆเพราะทนมานานมากแล้วเดินผ่านหน้าร้านทีไรนะป้าคนนี้เนี่ยชอบตะโกนด่าหมาแต่คำพูดที่ด่าไปเนี่ยเขาบอกเลยว่าฟังไปฟังมาเหมือนไม่ได้ด่าหมาเหมือนจะเป็นการด่าเขาเลยทำให้เขารู้สึกโกรธขึ้นมาครับเขาพูดในทางที่ไม่ดีอ่ะคนมันก็มองมันมองอ่ะพี่นึกออกไหมขนาดผมย้ายจากตรงนี้ไปผมก็อยู่ตรงนี้เขาก็ยังไปพูดกับเจ้าของบ้านตรงนี้คิดว่าอย่างนั้นนะก็อยู่ๆเจ้าของบ้านมาเคาะประตูปุ้งปุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ให้เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยป้าครับผมถ้าผมทำอะไรผิดผมขอโทษให้จบกันป้านะแล้วอะไรที่มันผมกระทำไปแล้วเนี่ยผมขอโทษแต่ตัวเนี้ย
ที่อยู่ผมก็ไม่มีไม่มีที่จะอยู่แล้วที่ซุกหัวนอนผมก็จะไม่มีแล้วแล้วลูกผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรด้วยป้าไปอยากไปบังคับเจ้าของบ้านไม่ให้ลูกผมอยู่ได้ไหมทีนี้ในกุ้งเลยบอกว่าเอาแบบนี้ละกันหลังจากนี้ต่างคนต่างอยู่เลยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วก็ขอว่าป้าเนี่ยอย่ามารังควานเขาอย่าเอาเรื่องของเขาไปพูดอะไรให้คนอื่นเขาฟังอีกในทางที่ไม่ดีซึ่งตัวเขาก็รับปากว่าจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับป้าอีกแล้วนะฮะแต่ในขณะที่มุมของป้าและลูกสาวเองบอกว่าโหฉันถูกกระทำอ่ะถูกเอาหนังติ๊กมายิงแบบนี้เนี่ยฉันไม่ยอมเดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีนะฮะเพราะจะไปแจ้งความกับตำรวจเตรียมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยครับค่ะ